ผมอธิบายที่มาของชื่อปรา,าสาทปักศีจำกรงไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนไก้เขมรพูดสวัสดีครับหลังการสวรรคตของพระเจ้ายโสวรมังที่หนึ่งโอรสของพระองค์คือพระเจ้าหันสวรมังที่หนึ่งหรือพระเจ้ารุทราโลกเสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนครครองราชระหว่างพุทธศักราช 1, 1 4 5 3ถึง1466พระองค์ก่อสร้างปรา,าสาทปักสีจำกรง เพื่ออุทิศถวายพระเจ้ายโสวรมังที่หนึ่งผู้เป็นพระราชบิดาและพระราชมารดาโดยสร้างเป็นปราสาทขนาดเล็กสร้างเป็นเทวาลายัยที่มีปราสาทก่ออิดลังเดียวตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงสร้างเป็นฐานซ้อนเป็นชั้นถึงสี่ชั้นบางคนนับเป็นห้าชั้นเพื่อถวายแด่พระศิวะปราสาทแห่งนี้เคยมีเทวรูปพระศิวะทองคำประดิษฐานอยู่ด้วยเทวรูปพระศิวะทองคำน่าจะถูกนำไปที่เกาะแก่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สี่ ปราสาทปักศรีจำกรงก่อสร้างเพิ่มเติมแล้วเสร็จในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมังค์ที่สองนับว่าสร้างก่อนปราสาทแปรรูปปราสาทปักศรีจำกรงตั้งอยู่กลางป่าทึบทางด้านซ้ายของถนนห่างจากพนมบาเคงไปทางเหนือประมาณ150เมตรปราสาทชั้นบนเป็นอิฐมีบันไดทั้งสี่ทิศทางและมีประตูปลอมสามบานประตูทางเข้าจริงอยู่ทางด้านทิศตะวันออกงานแกะสลักทับหลัง เหลือเพียงชิ้นเดียวคือที่ประตูซึ่งมีพระอินทร์ประทับอยู่บนช้างสามเศียนคือช้างเอราวัณและมีจารึกอยู่ที่ประตูทิศตะวันออกในผนังทางด้านซ้ายและด้านขวาปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกคําว่าปักสีจำกรในความหมายที่อธิบายกันทั่วไปหมายถึงปักสีหรือนกอยู่ภายใต้ปีกที่กลางออกด้วยมีตำนานว่าพระราชาทรงพยายามจะหนี้าศสกทที่เข้ามาโจมตีพระนครแต่พลัน ก็มีพญานกตัวมหืมาร่อนลงมาสยายปีกคุ้มครองพระองค์เอาไว้แต่ความอธิบายของผมจะแตกต่างจากบุคคลอื่นดังนี้ครับปราสาทนี้แต่เดิมไม่ได้ชื่อว่าปราสาทปักษีจำกรงแต่ชื่อนี้ได้มาจากการบูรณะและสร้างเพิ่มเติมโดยพระเจ้าราเชนทรวรมังที่สองขอประตูทางด้านทิศต,ตะวันออกทั้งสองด้านจะรึกเป็นภาษาสันสกฤตด้วยอักษรขอมไม่ใช่อักษรเขมรน,นะครับ ปราสาทแห่งนี้นับเป็นปราสาทสมัยแรกที่สร้างด้วยอิฐและศิลาแรงและมีการประดับตกแต่งด้วยหินทรายปูนที่ฉาบถิวด้านนอกส่วนใหญ่ชำรุดเสียหายเพราะเมื่อพระเจ้าราเชนทารวรมันที่สองมาบูรณะได้พอกปูนที่ปราสาทเป็นสีขาวทั้งองค์ลวดลายที่สลักส่วนใหญ่ในปัจจุบันชำรุดไปมากนับเป็นปราสาทแห่งแรกแกที่สร้างเป็นชั้นขนาดก,ก่อสร้างไม่มีจารึก แต่เมื่อพระเจ้าราเชนทรวรมังที่สองย้ายเมืองหลวงจากเกาะแก่มายังเมืองพระนคอรอีกครั้งในพุทธศักราช1,491หรือคริสตศักราช948พระองค์ส่งให้จารึกข้อความภาษาสันสกฤตไว้ที่ประตูดังที่เราเห็นในปัจจุบันชื่อปราสาทปักษีจำกรงเป็นชื่อจากชีวิตของพระองค์เองพระมันดาเป็นราชธิดากษัตริย์นิราชภัยถนัทรงพระคันและถูกตามฆ่าสิ้นพระชนในป,ป่า น่าจะเป็นสมัยพระเจ้าชัยวรมัมมที่สี่ที่แยกพระองค์ไปสร้างนาครใหม่ที่เกาะแก่พระเจ้าราเชนทร์วรมัมมที่สองในขณะนั้นหนีรอดไปได้โดยพราหมณ์เก็บมาเลี้ยงในเทวาลาที่ปราสาทพระวิหารจนกษัตริย์พระองค์นั้นสวรรคตแล้วพระองค์จึงลงไปที่พระนครชิงเอาราชสมบัติคืนมาได้จากนั้นโปรดให้สร้างปราสาทอุทิศถวายเทพบนพนมดงแรกผู้ปกปักรักษาท่านตั้งพราหมณ์ผู้มีพระคุณ เป็นปุโรหิตยชยาวาราหะและทรงสร้างปราสาทปักษีจำกครงอุทิศที่ยโสธรปุระเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งประสูติจนเติบใหญ่บนเทวาลาพระองค์ประดุด,ดังปักษีหรือนกที่ถูกจำขังอยู่ในกรงพระเจ้าราเชนทรวรมามที่สองเป็นหลานของพระเจ้าชัยวรมัมที่สี่ต่อจากหันสาวรมัมที่สองผู้ทรงพระนามหลังสวรรคตว่าพระพมโลที่เก่าแก่เมื่อขึ้นครองราชแล้วทรงย้ายสิวลึงทอง สัญ,ญลักษณ์แห่งเทวราชากลับคืนยโสธรปุระพระเจ้าราเชนทรวรมัมที่สองทรงสร้างปราสาทปักศีจำกรอุทิศถวายบรรพบุรุษมาแล้วเสร็จในรัชการต่อมาคือชัยวรมัมที่หา้าราชโอรสส่วนพราม์ยชิยาวรวรราได้ไปสร้างปราสาทบรรทายสีหลังพระเจ้าหันสวรมัมที่หนึ่งสวรรคตพระเจ้าอิสานบรมัมที่สองหรือพระเจ้าบรมรุทธรโลก ครองราชระหว่างพุทธศักราช 1466- ถึง1471พระองค์เป็นพระอนุชาของพระเจ้าหันสวรมัมที่หนึ่งสมัยพระเจ้าหันสวรมัมที่หนึ่งมีการสร้างเทวสถานขึ้นที่เมืองยโสธรปุรัตคือปราสาทระรวางโดยข้าราชการชั้นสูงในราชสำนักสร้างพระเจ้าอิสานบรมัมที่สองพระองค์ครองราชอยู่ไม่นานได้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแผ่นดิน โดยพระปิดุลาของพระองค์คือพระเจ้าชัยวรมัมที่สี่พระเจ้าอิสานวรมัมที่สองเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรของอาณาจักรของพระองค์อาจอยู่แต่ในเมืองพระนครพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งและพระมเหสีของพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งซึ่งเป็นพี่สาวของพระเจ้าชัยวรมัมที่สี่ปู่และย่าของพระเจ้าอิสานวรมัมที่สองคือพระเจ้าอินทราวรมัมที่หนึ่งและพระนางอินทรลักษมี ช่วงเวลาแห่งรัชสมัยของพระองค์มีความวุ่นวายเป็นอย่างมากในปีพุทธศักราช1464พระเจ้าชัยวร,รมันที่4พระปิตุลาของพระองค์ได้สถาปนามืองขึ้นห่างจากเมืองพระนครไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ100กิโลเมตรคือเมืองเกาะแก่ในรัชสมัยของพระองค์มีการสร้างปราสาทกระวานขึ้นพระองค์สวรรคตในปีพุทธศักราช1471ท้ายคลิปนี้ผมจะพาไปชมปราสาท ปักศีจำกรงและปราสาทกระวานตัวปราสาทกระวานตั้งอยู่ห่างจากประตูทิศต,ตะวันออกของนครวัดประมาณสกิโลเมตรทังโดยรวมของปราสาทจะเป็นปราสาทอิฐเดียวจำนวนห้าหลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกันเรียงตัวกันตามแนวทิศเหนือใต้หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกมีชานชาลารูปกากบาทหน้าทางขึ้นปราสาทมีรูปแกะสลักสิงห์เฝ้าทางขึ้นมีคูน้ำล้อมรอบทั้งสามด้าน วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ